ที่ด่วนครับเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนมวยไทยรุ่นจูเนียร์เฟเธอร์เวทวังจันทร์น้อยส.ศิรดาแชมเปี้ยนเปิดโอกาสให้ขุนเข่ามาประชดครับฐานศึกประสาทหินพนมรุ้งขึ้นชิงคุณสมาเป็นไงครับมวยคู่นี้คู่นี้ตามฟอร์มแล้วก็มาเชียร์วังจันทร์น้อยกันส่วนมากครับตอนต้นรายการก็แฟนๆก็บอกว่าแหมต้องวังจันทร์ครับเหนือกว่าเยอะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นนักมวยยอดเยี่ยมปี36ของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาด้วยนะครับครับแล้วก็ชนะครั้งสุดท้ายเขี่ยเอาเครือหัดไม่ติดฝุ่นเลยครับฐานศึกไฟสุดท้ายนั้นก็แหมชนะแก่นศักดิ์นะครับไม่ธรรมดานะครับต้องแก่นศักดิ์นี่ถึงจะต้องไปบวชเลยนะฮะถ้าฐานศึกไฟนี่ห้าวหาญมากครับระยะหลังๆนี่ร่างกายเขาดีแล้วหัวจิตหัวใจนั้นใช้ได้แล้วนะครับแกร่งแล้วครับเรียกว่าขึ้นมาท้ากับชั้นแนวหน้าได้แบบสบายๆสำหรับฐานศึกประสาทหินพนมรุ้งฐานศึกอายุ19ปีนะครับก็ทางด้านวังจันทร์อายุ26แล้วครับอาจารย์ประโมทเนี่ยแหมก็เทิดเกียรตินะครับเสียไปแล้วนะครับก็คงจะหวังจะเอาเสียไปเส้นหนึ่งแล้วครับหมายถึงว่าเข้มขัดแชมเปี้ยนนะครับแต่ว่าเส้นนี้ฐานศึกจะต้องเอามาให้ได้ได้หรือเปล่าชมกันนะครับก็ต้องทดแทนกันนะครับฐานศึกนั้นเคยประกบไว้กับวังจันทร์น้อยทีนึงครับแล้วก็ไม่ได้เชื่อนี่ล่วงเลยนะครับเชื่อใจได้33วินาทีนี่ถอยต่อยหลดมาแล้วนะครับเลยได้ฉายาว่าไอ้หมัด33วินะครับหมัดขวานั้นอย่าไปอย่าไปลองของนะครับแต่ฐานศึกไม่กลัวนี่ครับนี่เรียกว่าวิ่งเข้าใส่เนี่ยโอ้ยแม่ดูครับโชว์ซะเลยศิลปะครับในมาเมืองไทยหรือสีบทยาลูกมาสักครู่นี้เจอแข้งขวาของคุณจันทร์ครับเต็มๆมาสักครู่นี้เอาละครับแทงไม่ได้ครับไม่ถึงบทยกที่2จะแจ้งขวาครับแข้งขวาของแชมเปี้ยนนะครับวังจันทร์น้อยมาดูภาพช้าๆมือซ้ายโดนซุกหัวด้วยศอกขวานะวังจันทร์น้อยพังงาเลยนะลูกนี้แม่ใจหายวูบเลยนี่เรื่องดีบทยานี่ครับโอ้ครับศิลปะศิลปะครับแม่มาสะเอาไว้แม่ไม่ถึงครับตัวนี้ไม่ได้คะแนนแล้วครับเพราะว่าไม่โดนผู้ต่อสู้ครับทีมงานของวังจันทร์น้อยนักใจนะสีหน้าของนักมวยเราจะเห็นอาจารย์ประโมทใกล้ๆนะอาจารย์ประโมทบอกว่าเอาเที่ยวนี้นะยก3นี่เอาใกล้ๆเลยออกอาวุธเลยนะโอ้โหคฤหาสน์แสงมรกตป้อมเพชรเบนโบรัตนชัยชายใหญ่โอ้น่าดูครับนี่เป็นโปรแกรมหน้าของศึกวันทรงชัยชมกันต่อเลยครับยกที่3 2ยกนั่นเชียร์แดงครับยกที่3ก็ยังเชียร์กันอยู่ครับเพราะว่า2ยกนี้ฐานศึกเดินเข้าไปรับอาวุธนะครับยังเชียร์กางเกงสีแดงค่อนข้างเยอะครับดูแล้วทางด้านแดงวังจันทร์น้อยยังไม่ออกอาวุธยังคุมสถานการณ์อยู่การมวยก็ยังผิดหวังเพราะว่าเชื่อใจครับอาจารย์ประโมทก็สั่งลูกศิษย์ครับสั่งขุนเข่ามาประชดบอกว่าเดินเร็วๆออกอาวุธเลยใกล้ๆแล้วสายเข้าไป2ยกยังไม่ออกอะไรเลยนะครับน้ำเงินนั่นก็แหมมีแผนหรือเปล่าไม่ทราบครับสาดแข้งเอาได้ไหมเลิกจะเกี่ยวมาดึงลาก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 สาดแข้งเอาแล้วก็ได้แล้วครับเกี่ยวมาจนได้โอ้โหลากเสือออกจากถ้ำมาแล้วนะครับเกี่ยวอีกแล้วสาดแข้งโดน2แข้งแล้วครับวังจันทร์รักไม่ดีครับไม่บังนี่ครับน่าจะยกแข้งซ้ายบังไม่บังเขาเดินแล้วครับหันศึกบทแล้วฮะเริ่มบทตอนสดบทแล้วอาจารย์สั่งลุยแล้วครับลุยไปเลยใกล้ๆออกอาวุธเยอะๆเอาแล้วครับเดินติดแล้วติดแล้วครับติดเข้าไปแล้ววังจันทร์นั้นติดเชือกแล้วครับในขณะที่เอาเกี่ยวดึงออกมาแหมกะจะปันศอกไม่ได้ครับวังจันทร์หมุนออกไปตามแทงแล้วกดเจอแข้งซ้ายโอ้โหกินแทงกินแทงกินเตะนะครับได้แล้วหนึ่งดอกแข็งลูกนี้ผมว่าลูกนี้ได้ลูกมวยเลยบดแล้วครับนี่ติดสิครับจี้ติดเข้ามาแล้วครับจี้แล้วทำแทงออกไม่ได้ครับทำอะไรไม่ทันอ้าวดูนะครับเต็มๆเลยหนึ่งแข้งตรงนี้เห็น3แข้งแล้วครับจ่าๆนี่วังจันทร์โดนอ้าวครับนายดูนายใครได้อ้าวแข้งที่4ตามมาแล้วครับไม่บังครับวังจันทร์น้อยเอาครับแข้งขวาที่จะเข้าคืนเตะขวาสลับซ้ายเลยครับหันศึกแม่มวยเข่าครับหันมาออกแข้งก่อนนะครับยังไม่มีเข่าเลยนะครับที่แข้งล้วนๆเลยครับ4 5แข้งแล้ว6แล้วโอ้โหโดน3เม็ดนี่ไม่ดีแล้วครับวังจันทร์ไปรับอาวุธเขาครับทำให้ช้าไปฮะเห็นโอ้โหโดนโต้ครับขวาต่อขวาลูกหนักลูกเจ็บนั่นอยู่ที่เอาแล้วครับตีแล้วตีในแล้วโชว์เลยครับเอาแล้วหมดยกโอ้โหดูโอ้โหเดินเข้าคุมด้วยความมั่นใจเลยครับเตรียมแผนมาปึ๊บแผนตรงนี้ไม่เจ็บครับไม่เจ็บครับนี่ฮะเริ่มเข้าแล้ววังจันทร์น้อยก็โหนตีเข้าไปด้วยครับศอกนี่สิครับตามเตะกระเด็นเลยนะครับเป
ริวไปตามแข้งเลยติดแข้งออกไปเลยนะครับโอ้โหเนื้อๆเลยครับอย่างนี้เรียกว่าเตะแล้วได้คะแนนนะครับไม่ใช่เตะหน้าแข้งแปะๆเกี่ยวไม่ติดกับบังจันจับประโมทเฮ้ยอย่าพะวงจับมากอย่าพะวงมากเวลาเขาออกอาวุธมาให้ยกบังออกชักเครียดแล้วครับจับประโมทขึ้นไปข้างบนดีกว่ามีสิทธิ์ฮะต้องขึ้นได้อยู่แล้วคนนึงครับแม่จีนจะไม่เปลี่ยนเอาแล้วครับ3ยกนั้นก็2ยกนั้นแดงครับยก3ปลายยกนี่น้ำเงินได้นิดนึงนะครับเห็นจ่าแจ้งเอาแล้วครับยกที่4ว่ากันต่อครับยกนี้สำคัญอย่างยิ่งครับเพราะปลายยก3นั้นน้ำเงินเริ่มแฟนบอลล็อกก็หันไปเชียร์น้ำเงินอีกแล้วนะครับเริ่มไปเชียร์น้ำเงินคู่ที่ทุสีนะครับว่ากันต่อเอาเดินแล้วครับมาพยศแล้วครับเริ่มพยโยกแล้วครับมาเริ่มพยโยกครับพี่เลี้ยงลงแท่มาแล้วครับอ้าวครับแลกกันวังจันต้านไหวไหมวิธีการชกของวังจันรู้สึกไม่เป็นแรกตลอดตอนนี้ความสดแกเป็นรองน่าจะผ่อนไหมครับน่าจะผ่อนนะหันศึกเดินแล้วครับบี้แล้วก็จี้ติดตาแข้งออกแข้งขวานำครับออกแข้งขวานำก่อนโอ้โหทำได้แพงแลกไม่ได้ฮะแลกไม่ได้เลยวังจันเริ่มจะโดนอาวุธหักศอกสู้เดินต่อครับแล้วแทงอ้าวคนละดอกครับคนละดอกหักศอกหักศอกเอาสิมาเลยปุยชิงแชมเปี้ยนเอาแล้วครับเกาะติดแล้วครับเริ่มจะติดแล้วครับโดนแล้วครับกัดฟันแล้วโดนแล้วโดนแล้ววังจันทร์ยุ่งแล้วครับยุ่งจุกแล้วครับโดนศอกโอ้โหโดนเข่าจุกแล้วเดินโอ้โหเห็นเลยครับครับมาพยศเห็นแล้วนะครับว่าคู่ต่อสู้เริ่มจะโรยครับเอากดคอวังจันทร์ต้องถอยครับหายใจไม่ทันแล้วปุยยุ่งแล้วโอ้โหวังจันทร์จุกหายใจไม่ทันออกไม่มีน้ำหนักแล้วครับหมัดขวาทั้งหมัดทั้งเข่านะมาเป็นชุดๆไม่ให้หายใจแล้วครับไม่เปิดโอกาสให้แชมเปี้ยนหายใจแล้วทุกอย่างครับสารพัดอาวุธแล้วติดเชือกเลยครับวังจันทร์เขาเริ่มไปเป็นกระบวนการอาจารย์จะดักด้วยอัปพัดนะแล้วก็พยายามดักป้องกันแต่มาแรงเหลือเกินเข่ามาพยศเลยครับนี่แหละครับขุนเข่ามาพยศครับขยโยกเต็มเหนียวเลยครับเร่งเต็มที่เลยครับหรือว่าเหมายกไหมครับอย่างนี้เหมายุ่งแล้วครับแหมไปรับเป็นพ่อบุญรับแล้วครับกัดโอ้ยไปเลยครับลุ้นลูกนี้เสร็จเลยโอ้โหไปเลยครับบังจันทร์แชมเปี้ยนดูครับหายใจไม่ทันแม่ครับร่างกายเขาสดกว่าหมดสภาพเลยครับลุ้นเข้าไปโอ้ยตายครับจะเอาน็อกหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหดูครับ2นาทีกว่าเต็มโดนเยอะเลยครับเป็นยกเลยนะโอ้โหโดนพายุเลยครับโดนเป็นแบบพายุถล่มเลยครับวังจันทร์โอ้โหตั้งตัวไม่ติดครับหายใจไม่ทันไปเลยครับโอ้โหแชมเปี้ยนยก4ไปเป็นพ่อบุญรับเหมายกครับเหมาเลยเหมาเลยโอ้โหเห็นถนัดมากฟันศอกเอาคืนครับพี่ฟันผมต้องฟันคืนพี่คือความสดของร่างกายสู้ไม่ได้วังจันทร์น้อยไปเบียดด้วยเลยเรียกว่าปลายๆก็ต้องยุบ3ยกคู่ขี้นะครับ1 2เป็นของแดงยก3ดำเนินได้นิดๆยก4นี่ไปเลยครับฉายครับครับถ้าเป็นสนุกเกอร์ก็เรียกว่าตั้งแต่แดงตกไปถึงดำเลยนะครับอย่างงี้โอ้โหแล้วไปหมุนตอนใกล้ๆจะหมดยกครับครับวังจันทร์โอ้โหนี่ลูกนี้ก็เต็มเลยครับสะอื้นเลยลูกนี้สตาร์ทพี่เลี้ยงไม่มีความสุขเลยครับครับคิดว่าคงจะออกมาเสียงสอบผมว่าคิดว่าเป็นอย่างนั้นเพราะว่าลูกอื่นแล้วโอ้โหดูแม่พี่เลี้ยงให้น้ำไปยิ้มไปเลยครับหันศึกก็ยังดูไม่เหนื่อยเลยนะครับหน้าตายังสดชื่นนะครับรักแท้เมื่อกี้บอกให้ยับหนีใช้หมัดยับฝีมือไม่เสี่ยงแล้วครับไม่เสี่ยงแล้วสุดท้ายครับไปไกลเลยครับแฟนบนล็อกนี่หันไปเชียร์น้ำเงินหมดแล้วนะครับขณะนี้ไปลิฟต์เลยครับนั่งดูสาวหมัดแล้วครับไอหมัด33วิเหลือประการสุดท้ายครับหมัดกับศอกครับแหมแต่ว่าน้ำหนักของหมัดนี่สิครับมันจะไม่มีเพราะว่ายก4ไปโดนเยอะฮะยกนั้นเป็นยกที่5แล้วด้วยแหมถ้าพูดภาษามวยก็อาจโดนยำนะครับโดนยำครับเหมายกทำนองนั้นนะครับตอนนี้ก็ต้องเปิดบัญชีนะสุดท้ายครับหมัดกันบึ้งบึ้งไม่ได้ครับหลังจากไม่เอาแล้วครับถือว่ายก4นี่โอ้โหผมกินสีมาเรียบร้อยแล้วพี่ไม่เสี่ยงนะครับป้องกันตัวแล้วครับไม่เอาแล้วจะขยับช่วยทำเหนือเลยครับโอ้โหนี่ครับโอ้โหผมเปลี่ยนคนใหม่แน่นอนแล้วครับอย่างนี้
ไม่น่าจะขาดขนาดนี้ขึ้นมาเนี่ยแฟนเชียร์กางเกงสีแดงนะครับกราบครับต้องกราบเราเป็นน้องมวยรุ่นน้องต้องกราบรุ่นพี่ครับก็อโหสิกันครับโอ้ส่งพี่ส่งพี่กลับบ้านเลยครับขอโทษขอโทษครับโอ้โหสิครับเลิกแล้วต่อกันครับน้องเอาเข็มขัดไปพี่พอแล้วเข้าทำนองนั้นนะครับเอกชัดแม่สองประสานครับผู้สิทธิ์การจานชนะต้องแม่ได้เส้นเสียเส้นครับจำประโมทเข้าทุนเสียของเทิดเกียรติครับแต่ว่ามาได้ชิงได้ครับชิงได้ครับสูงเข้าทุนประกาศคะแนนครับให้แดง47ร้องไห้เลยครับความภาคภูมิใจนะครับของหานศึกได้เชียร์เปลี่ยนเป็นครับเป็นเชียร์โอ้ร้องไห้เลยครับคุณได้เป็นเส้นได้47นักเล่น49 47 49ครับ3เสียงเอกฉันท์เลยครับมวยดาวรุ่งที่พุ่งแรงมากยุคนี้ท่านในสนามต้องขึ้นมาอีกครับขึ้นมาอีกรอบนะครับเพราะว่ามีชิงแชมป์เปี้ยน2รุ่นครับต้องคาดเข็มขัดให้แชมป์เปี้ยนคนใหม่ครับขุนเข่ามาพยศจากบุรีรัมย์ครับหานศึกประสาทหินพนมรุงสำหรับหานศึกซึ่งได้แชมป์หมาดๆนี่ก็ไฟต่อไปนี่อยากเจอใครครับกับใครก็ได้ครับถ้าเป็นมวยต้องการครับ